ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาวจนาธานแฮกเกอร์ตี้เปิดศึกแชมป์ชนแชมป์ฟาบิซิโออันดราเดชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตันเวทก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24แฟนๆเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมเมื่อแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวท135-145ปอนด์จอนาธานแฮกเกอร์ตีมีคิวเปิดศึกชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตันเวทที่ว่างอยู่กับเจ้าบัลลังก์การต่อสู้แบบผสมผสาน MMA รุ่นเดียวกันอย่างฟาบิซิโออันดราเดในศึกวันไฟไนท์15ในวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566ที่สนามมวยเวทีลุมพินีเรียกได้ว่าเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์ต่างสายของรุ่นน้ำหนักแบนตันเวทเพื่อชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งที่วางอยู่ในปัจจุบันเพราะเมื่อการแข่งขันนี้สิ้นสุดลงคนใดคนหนึ่งจะได้กลายเป็นราชัน2บัลลังก์ทันทีแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกมวยไทยวัย26ปีช็อกโลกด้วยการน็อกเอาท์ในยกแรกน้องโอฮาม่ามวยไทยเจ้าตำนานมวยไทยที่ครองแชมป์มาอย่างยาวนานเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากขึ้นแท่นแชมป์โลกคนใหม่แฮกเกอร์ตีก็มองหาความท้าทายต่อเนื่องโดยหวังจะล่าเข็มขัดเพิ่มอีกเส้นถึงเขาก็เล็งไปที่เข็มขัดมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอนด์ของตะวันฉายแชมป์โลกซุปเปอร์สตาร์วัย24ปีแต่โอกาสที่จะได้ครอง2บัลลังก์ของแฮกเกอร์ตีกลับมาในรูปแบบการชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งที่ว่างลงโดยต้องเผชิญหน้ากับตัวพ่อจากสาย MMA ฟาบิซิโอแชมป์โลกวันรุ่นแบนตันเวทที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการคว้าโอกาสครองเข็มขัดเส้นที่2ฝ่ายราชันชาวบราซิลวัย25ปีแม้จะเป็นที่รู้จักจากความสำเร็จอันท่วมท้นในสาย MMA แต่เขาก็เคยผ่านสังเวียนมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งระดับอาชีพมาแล้วถึง43ไฟต์ซึ่งการันตีได้ว่าทักษะการยืนสู้ของเขาไม่ธรรมดาหลังจากเปิดศึกภาค2กับจอห์นลินิเคอร์จนได้บทสรุปเป็นฟาบิซิโอที่ไล่บีอดีตแชมป์ไม่ออกจากมุมในยกที่4ขึ้นแทนแชมป์โลกวันรุ่นแบนตันเวทคนใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาก็กำลังรอผู้ท้าชิงที่เหมาะสมในการป้องกันบัลลังก์ครั้งต่อไปแต่ในระหว่างที่รอฟาบิซิโอก็ไม่ปฏิเสธเมื่อโอกาสขึ้นคอบัลลังก์2กติกาลอยมาตรงหน้าและตัดสินใจประจันหน้ากับแฮกเกอร์ตีในครั้งนี้โดยศึกแชมป์ชนแชมป์ระหว่างแฮกเกอร์ตี vs ฟาบิซิโอครั้งนี้จะเป็นการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในวันของทั้งคู่ติดตามได้ในศึกวันไฟใน15ที่สนามมวยเวทีลุมพินีโดยจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงพรามทางอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 7:00 นของวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566แฟนๆสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามล่วงหน้าได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชินแนลขอบคุณมากครับ